ระองค์บอกว่าต้องดูแลพวกที่มาปั่นให้ดีเพราะเป็นแขกของพระองค์คำนี้แหละครับทำให้พวกเราเนี่ยต้องทำงานอย่างเต็มที่แล้วต้อนรับนักปั่นทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็อย่าไปกีดกันให้เข้ามาให้หมดแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงจักรยานด้วยอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ในหัวใจของผมและก็ทุกคนในประเทศไทยแล้วเผยแพร่ไปทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอัธยาศัยรักการผจญภัยและทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาหลายประเภทมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการทรงม้ารักบี้ฟุตบอลเรือพายจักรยานจากการปลูกฝังของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอบรมพระราชโอรสและพระราชธิดาให้สนพระราชหฤทัยในด้านกีฬาเพื่อพระพลานามัยที่แข็งแรงหนึ่งในกีฬาที่ทรงโปรดมากคือฟุตบอลพระองค์ทรงเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียนอยู่เสมอและทรงได้รับการฝึกสอนฟุตบอลจากพระอาจารย์พลตรีสำรวยชัยยงอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยครูสอนวิชาพละศึกษาที่ทำให้พระองค์ทรงโปรดกีฬาเป็นอย่างยิ่งต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อยังต่างประเทศพระองค์ยังทรงเล่นฟุตบอลสม่ำเสมอและทรงเป็นนักกีฬาในทีมฟุตบอลของสถาบันมาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาและเสด็จพระราชดำเนินกลับสู่ประเทศไทยพระองค์ทรงเล่นฟุตบอลกับข้าราชบริพารทหารตำรวจและประชาชนระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปตามสถานที่ต่างๆบ่อยครั้งจนมีบันทึกในราชกิจจานุเบกษาครั้งเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าฟ้าดาราลูกหนังของปวงชนชาวไทยกีฬาจักรยานนับเป็นอีกหนึ่งกีฬาและกิจกรรมที่พระองค์ทรงโปรดปรานตั้งแต่เมื่อทรงศึกษาที่โรงเรียนจิรดาทรงโปรดกีฬาจักรยานและทรงจักรยานเป็นประจำทุกวันถ้าวันไหนไม่ต้องทรงทำการบ้านก็ทรงมีเวลาทรงจักรยานได้นานมิฉะนั้นจะมีเวลาทรงจักรยานเพียงแค่รอบสระกลมใหญ่เท่านั้นพระราชจริยวัตรของพระองค์ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นจากการที่ทรงนำประชาชนชาวไทยร่วมปั่นจักรยานด้วยพระองค์เองในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom เมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2558ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา83พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2558นอกจากนี้พระองค์ยังทรงนำประสบกรณิกรชาวไทยร่วมปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2558เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร88พรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558โดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมในขบวนจักรยานและเมื่อไม่นานมานี้วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขณบริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรแล้วทรงจักรยานร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติข้าราชการและประชาชนจังหวัดพิจิตรรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยระยะทาง1รอบสนามหรือ 10.28 กิโลเมตรนับเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงชนชาวไทยสนใจการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือการปั่นเพื่อสุขภาพถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีกีฬาอยู่ในพระราชหฤทัยที่ประทับใจครั้งแรกเลยก็คือว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงให้สมาคมจักรยานและร่วมกับกองงานในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันBike for Mom Bike for Dadอันนี้คือสิ่งที่พวกเราประทับใจตอนแรกก็ไม่ทราบว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์อย่างไรหลังจากที่เข้าประชุมแล้วก็ได้ทราบว่าพระอัจฉริยภาพของพระองค์เนี่ยก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกหมู่เหล่าเลยนะฮะมาร่วมขี่จักรยานแล้วพระองค์บอกว่าต้องดูแลพวกที่มาปั่นเนี่ยให้ดีเพราะเป็นแขกของพระองค์คำนี้แหละครับ
ทำให้พวกเราเนี่ยต้องทำงานอย่างเต็มที่แล้วต้อนรับนักปั่นทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็อย่าไปกีดกันให้เข้ามาให้หมดแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงจักรยานด้วยอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ในหัวใจของผมและกับทุกคนในประเทศไทยแล้วเผยแพร่ไปทั่วโลกผมก็ได้ร่วมประชุมกับท่านราชเลขาซึ่งท่านก็ได้มาประชุมกันเหตุที่เกิดเนี่ยเนื่องจากว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทอดพระเนตรบึงสีไฟซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันตื้นเขินน้ำก็ไม่มีพระองค์ก็เลยมีพระราชดำริว่าเราควรจะขุดบึงสีไฟเนี่ยที่มีน้ำแล้วก็น้ำมันไม่ไหลเนี่ยเวลาหน้าฝนก็จะทำให้น้ำท่วมเมื่อขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อจะระบายน้ำทำให้เป็นแหล่งน้ำตอนนี้ก็คิดกันว่าเมื่อขุดขึ้นมาแล้วจะเอาดินไปทำอะไรก็มีแนวความคิดว่าจะเอาดินอันเนี้ยมาทำถนนจักรยานรอบบึงสีไฟก็คิดกันว่าแล้วมันจะสักระยะเท่าไหร่เราก็มาดูว่าสิ่งที่เป็นมงคลก็คือน่าจะเป็น10คือรัชกาลที่10จุด28คือวันพระราชสมภพงั้นถนนรอบบึงสีไฟเนี่ยจะมีระยะ 10.28 แล้วนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าควรจะทำให้เป็นพื้นที่ที่ร่มรื่นมีการปลูกต้นไม้นานาชนิดในบึงสีไฟจะมีบึงบัวก็อนุรักษ์ขึ้นมานอกจากนั้นระบบนิเวศต่างๆเนี่ยจะครบวงจรอยู่ในนั้นเลยเราก็เลยเริ่มทำสนามจักรยานทำจนพระองค์ทอดพระเนตรแล้วว่ามีประโยชน์จะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองพิจิตรให้พี่น้องประชาชนมาออกกำลังกายไม่ใช่ขี่จักรยานอย่างเดียวเมื่อทำเสร็จแล้วปรากฏว่าพี่น้องประชาชนมืดฟ้ามัวดินมาใช้สนามแล้วก็พระราชทานชื่อว่าสนามสลานกิจมงคลสุขเป็นสนามของบึงสีไฟจนถึงปัจจุบันนี้ปัทมาในฐานะนายกสมาคมค่ะพร้อมด้วยบุคลากรของสมาคมประกอบไปด้วยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงสโมสรสมาชิกทั่วประเทศมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะคำว่าในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราทุกคนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณพวกเราทุกฝ่ายจึงปฏิบัติทุกภารกิจหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถด้วยเคร่งครัดในธรรมาภิบาลพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพัฒนาวงการแบดมินตันไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานการสนับสนุนด้านกีฬาอย่างแข็งขันรวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการเล่นกีฬาทำให้คนทำงานในวงการกีฬารู้สึกปลาบลื้มและมีกำลังใจเป็นอย่างยิ่งเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาของชาติความทุ่มเทของพระองค์เป็นแรงผลักดันให้เราพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้กีฬาในประเทศไทยเจริญก้าวหน้าและมีมาตรฐานสูงขึ้นค่ะการที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกายยังส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะวันที่26มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระบรมราชโองารเพื่อความเป็นสิริมงคลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชดำรัสและพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับกีฬาหลายๆครั้งค่ะทรงย้ำถึงความสำคัญของความพยายามความอดทนความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองการฝึกฝนและความแข็งแกร่งทั้งกายและใจค่ะนอกจากนี้พระองค์ยังทรงส่งเสริมให้นักกีฬามีจิตใจที่เข้มแข็งและมีคุณธรรมในการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนักกีฬาที่ได้รับฟังพระราชดำรัสและพระกระแสรับสั่งจากพระองค์ย่อมรู้สึกภาคภูมิใจและจะเคร่งครัดในการปฏิบัติตัวตามนั้นให้ดียิ่งขึ้นการที่พระองค์ทรงพระราชทานการสนับสนุนแก่นักกีฬา
และการพัฒนากีฬาในประเทศยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในชาติมีสุขภาพที่ดีนำไปสู่ชื่อเสียงทั้งในวงการกีฬาและในสังคมไทยค่ะนอกจากพระปรีชาสามารถด้านกีฬาอันเปี่ยมล้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับด้านกีฬานานาประการโดยทรงรับสมาคมกีฬาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงพระราชทานไฟพระฤกษ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดมหากรรมกีฬาพระราชทานถ้วยรางวัลและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักกีฬาไทยเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาซึ่งเป็นผู้นำความสำเร็จมาสู่ประเทศชาติเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระราชทานพรและทรงแสดงความชื่นชมยินดีที่นำความสำเร็จกลับสู่ประเทศชาติสร้างขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาที่ได้มุ่งมั่นแข่งขันกีฬาอย่างเต็มความสามารถคว้ารางวัลมากมายสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาที่มีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาทั้งทรงกีฬาโดยพระองค์เองและทรงสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของวงการกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่อง